จัดอันดับ3ราศียอดยุ่งในปี2567อันดับที่1ราศีมิถุนในปี2567ช่วงเดือนมกราคมพาอาจจะยังเป็นช่วงที่สดใสสำหรับการงานสำหรับคนลัคนามิถุนนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสยังโคจรให้คุณอยู่ในภพราภะดาวพฤหัสดวงนี้ได้ทั้งอุดมเกณฑ์ได้ราชาโชคแต่ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนคุณอาจจะต้องระวังไว้บ้างนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มเกิดปัญหาที่เกิดที่ทำงานค่ะอาจจะเป็นการขัดแย้งกับเจ้านายจนทำให้เกิดปากเสียงเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดาวพุธดาวประจำตัวโคจรร่วมกันกับดาวราหูดาวคู่ศัตรูและดาวพุธของคุณเนี่ยก็โคจรเดินผิดปกติอยู่ในช่องการงานด้วยค่ะทำให้เป็นช่วงที่คุณอาจจะคุมสติไม่ได้หรือสื่อสารสิ่งใดออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำงานผิดพลาดจะต้องระวังเรื่องของเอกสารต่างๆหรือการสื่อสารออกไปนะคะเพราะว่าจะมีผลกระทบอย่างมากในเรื่องของงานของคุณค่ะอาจจะถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นลาออกได้เลยนะคะซึ่งคุณจะต้องระวังให้มากและจะต้องประคับประคองตนเองและสติด้วยนะคะในการทำงานในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนเป็นสำคัญค่ะเพราะว่าหากแตกหักแล้วเนี่ยก็จะส่งผลระยะยาวในเรื่องของการงานการเงินปัญหาหนี้สินในอนาคตได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยค่ะจะโคจรย้ายจากภพราภะซึ่งเป็นจุดที่ดีของคุณเนี่ยเข้าสู่ภพวินาศในวันที่30เมษายน2567แล้วดาวพฤหัสดวงนี้ก็จะโคจรเข้าสู่จุดอับร่วมกันกับดาวมฤตยูด้วยค่ะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของเรื่องของการงานและเรื่องของคู่ครองค่ะพอโคจรตกช่องเสียในช่วงวันที่30เมษายนเนี่ยนะคะและโคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูซึ่งมฤตยูเนี่ยก็จะมาทำร้ายด้วยค่ะทำให้บางท่านออกจากงานเปลี่ยนคู่ค้าหรือมีปัญหากับหุ้นส่วนปัญหาความวุ่นวายในที่ทำงานเนี่ยค่ะยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะจากอิทธิพลของดาวราหูที่จะสถิตอยู่ที่ราศีเมษช่องการงานในปีนี้ค่ะก็เลยต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเรื่องลูกน้องซึ่งกลุ่มนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือลูกน้องเนี่ยอาจจะทำให้คุณเสียเงินหรือเสียหายทางธุรกิจได้ด้วยนะแล้วก็มองว่ายังไม่ควรลงทุนเพิ่มเติมเนื่องด้วยว่าดาวการงานดาวพฤหัสไม่แข็งแรงค่ะในปีนี้นะคะและดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวเนี่ยในปีนี้ก็เดินโคจรผิดปกติค่ะอยู่ในช่องการงานอยู่ในช่องการเงินอยู่ในช่องอริซึ่งมันจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหางานเงินหนี้สินของคุณนะคะสำหรับคนที่มีคนรักมองว่าให้ระวังปัญหาในครอบครัวที่อาจจะมาจากผู้ใหญ่ภายในบ้านค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทำงานร่วมกันเป็นกงสีเนี่ยหากคุณทำงานผิดพลาดก็อาจจะถูกผู้ใหญ่ตำหนิและลามไปจนถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองของคุณเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยการดูแลนะค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในบ้านค่าเรียนลูกนะค่าบ้านค่ารถนะก็เลยทำให้เกิดเรื่องของปัญหาต่างๆตามมาแล้วก็รวมถึงเรื่องของปัญหาของความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะดังนั้นปีนี้ทำสิ่งใดก็จะต้องมีสติค่ะใช้จ่ายเนี่ยจะระมัดระวังหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะดูแลจิตใจของคนรักให้ดีระมัดระวังในเรื่องของการทำงานการสื่อสารทุกอย่างนะรวมถึงเรื่องของการเงินด้วยค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนมิถุนในปีนี้ค่ะจัดอันดับ3ราศียอดยุ่งอันดับที่2ราศีพฤษภในปี2566เป็นปีที่ท้าทายสำหรับคนพฤษภเนื่องด้วยดาวเคราะห์โคจรไม่ให้คุณไม่ว่าจะเป็นดาวมฤตยูที่โคจรกลุ่มลัคนาดาวเสาร์ที่โคจรเข้าทำความทุกข์ใจในช่องการงานรวมถึงดาวพฤหัสที่ไม่ให้คุณคุ้มดวงชะตาทำให้เกิดความอึดอัดใจการเปลี่ยนแปลงความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาและยังคงมีอิทธิพลต่อเนื่องในปี2567ค่ะเนื่องด้วยดวงดาวที่ได้กล่าวมานี้นั้นยังทำมุมทำร้ายเป็นดาวรายปีที่ส่งอิทธิพลยาวนานหากคนพฤษภเกิดการเจ็บป่วยในปีที่ผ่านมาข่าวดีก็คือคุณจะเจอหมอดีในปีนี้ค่ะเนื่องด้วยดาวพฤหัสจะโคจรย้ายมาทับดวงชะตาในวันที่30เมษายน2567ถือว่าดาวพฤหัสนี่แหละค่ะ
จะเป็นฮีโร่จะเป็นตัวช่วยมาทำให้เรื่องร้ายๆที่เผชิญมาในปี2516จะเบาบางลงและในปีนี้มองว่าคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือได้สิ่งดีๆในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ดาวสุภเคราะห์เลข4เลข6เลข5โคจรกุมลัคนาก็เลยทำให้มองว่าในส่วนเสียก็ยังมีส่วนดีให้ชุ่มชื่นใจค่ะและดาวพฤหัสมฤตยูเลข50นะคะจะโคจรร่วมกันอย่างนี้ไปตลอดปีโคจรกุมลัคนาทำให้เรื่องของความรู้ในเชิงลึกจะโดดเด่นมากๆในปีนี้ค่ะหลายๆท่านจะมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาธรรมะศึกษาการแพทย์แผนโบราณทำวิจัยค้นคว้าศึกษาต่อหรือเรียนรู้เรื่องของความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาในอดีตพืชสมุนไพรศาสตร์พอเพียงเป็นต้นส่วนดาวเสาร์นะคะที่โคจรอยู่ในช่องกรรมะก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะทำให้ปีนี้การทำงานมักจะเกิดความตึงเครียดอึดอัดหรืออาจจะเข้ากับเจ้านายไม่ค่อยได้นะคะงานหนักจนเครียดเนี่ยนะหรือว่าจะต้องออกไปกรำแดดกรำฝนแต่ว่าข้อดีของดาวเสาร์ก็มีนะคะหากคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกษตรกรรมรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเหล็กอุตสาหกรรมหนักเช่นพวกกลุ่มโรงงานก็จะโดดเด่นค่ะยิ่งถ้าเกิดคุณได้ใช้ความรู้ในการพัฒนาองค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์ยิ่งโดดเด่นเข้าไปอีกแต่ว่าหากคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่กล่าวมาคุณอาจจะต้องระวังค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพโรคหัวใจโรคกระเพาะเนื่องด้วยดาวพฤหัสที่จะโคจรมากุมลัคนาของคุณในวันที่30เมษายนนี้มาจากภพมรณะแปลว่าความเจ็บป่วยแล้วดันโคจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นเชื้อโรคค่ะดาวทั้งสองดวงโคจรมีอิทธิพลกับลัคนาของคุณทำให้คนที่ไม่ระวังเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของโรคนะเพิ่มเติมจึงต้องหมั่นตรวจเช็คสุขภาพด้วยนะคะแต่ก็ไม่ต้องพะวงนะคะมองว่าคุณก็จะเจอหมอดีค่ะหากเจ็บป่วยและในปีนี้นะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณค่ะจะโคจรเดินเสิร์ชเดินเร็วตลอดปีนะคะไม่ได้เดินผิดปกติเลยทำให้คุณสามารถเดินผ่านเรื่องร้ายๆไปได้เร็วกว่าปกตินั่นเองนะคะก็ขอให้คนพฤษภโชคดีมีชัยที่ป่วยขอให้หายที่ทุกข์ขอให้คลายด้วยดาวพฤหัสจะโคจรมาคุ้มรักษาคุณในวันที่30เมษายน2567หมั่นทำความดีดาวพฤหัสจะคุ้มครองให้ปลอดภัยค่ะจัดอันดับ3ราศียอดยุ่งอันดับที่3ราศีธนูตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ชาวธนูหลายๆท่านอาจจะเกิดความวุ่นวายในครอบครัวค่ะเพราะดาวราหูเพิ่งย้ายเข้ามาในภพพันธุทำให้หลายๆท่านอาจจะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางคนซื้อบ้านใหม่ต้องจัดระเบียบตกแต่งบ้านหรือบางคนซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือเกิดเรื่องวุ่นๆอะไรบางอย่างในครอบครัวแต่ก็ถือว่าเป็นความวุ่นนะคะที่พอรับได้เนื่องด้วยดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวเนี่ยโคจรอยู่ในจุดที่ดีอยู่นะคะแต่คุณอาจจะต้องระวังค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่30เมษายน2567เนี่ยดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจะโคจรเข้าสู่ภพอริร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูไปตลอดปีเลยค่ะทำให้เกิดเหตุเหมือนต้นปีดีปลายปีร้ายนะคะเช่นบางคนที่ซื้อบ้านใหม่เนี่ยก็อาจจะผ่อนต่อไม่ไหวหรือต่อเติมบ้านใหม่แต่เจอปัญหาผู้รับเหมาเบี้ยวงานหรือทำบ้านไม่เรียบร้อยต้องเสียเงินเพิ่มอีกบางคนปลวกกินบ้านเป็นต้นเพราะราหูค่ะเป็นตัวแทนของความวุ่นวายโคจรกุมอยู่ในภพพันธุทำให้มีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นภายในบ้านและครอบครัวของเรานั่นเองและจะเกิดแบบนี้ค่ะไปตลอดปีเลยและดูเหมือนว่านะคะตั้งแต่30เมษายน2567เป็นต้นไปค่ะคุณก็อาจจะไม่มีศักยภาพพอที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนเมื่อก่อนด้วยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะโคจรเข้าสู่จุดอับร่วมกันกับดาวมฤตยูนอกเหนือจากนี้แล้วคุณก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพของคุณแม่ด้วยนะเพราะว่าภพพันธุแปลว่าคุณแม่ค่ะมีดาวราหูมาลอยคุมอยู่เนี่ยราหูเป็นดาวธาตุลมแสดงถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวค่ะหากท่านเดินทางไปที่ใดคุณก็จะต้องคอยดูเรื่องการเดินเหินของท่านความปลอดภัยในบ้านที่อยู่หรือในรถที่ท่านนั่งรวมถึงนะคะพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับดาวราหูโรคลมต่างๆนะคะช่องท้องนะคะมะเร็งนะก็อาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้ในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันและพันธุก็ยังแปลว่ารถยนต์ด้วยนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายๆท่านอาจจะได้รถใหม่ก็ได้นะเป็นรถแบบยุโรปหรูหรามีราคาเลยนะคะ
แต่อาจจะต้องระวังด้วยว่าในปีนี้ค่ะเรื่องรถของคุณเนี่ยค่ะอาจจะทำให้คุณเกิดปัญหาอาจจะผ่อนไม่ไหวหรือรถของคุณอาจจะไปโดนขูดขีดหรืออาจจะเครื่องยนต์มีปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรถของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวของที่เกี่ยวข้องกับรถนะคะตกอริเจอมฤตยูตั้งแต่30เมษายนมีรถมีบ้านมีแล้วต้องซ่อมมีแล้วมีปัญหาจึงแนะนำนะคะในปีนี้คนธนูนะคะคุณเนี่ยควรจะมีประกันนะคะประกันรถประกันบ้านประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุของตนและคุณแม่ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสดวงนี้จะตกช่องอริค่ะแค่1ปีเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วดาวพฤหัสเนี่ยค่ะจะเข้ามาเล็งลัคนาในเดือนพฤษภาปี2518ซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยก็จะกลับมาให้คุณกับคุณเต็มที่ในเดือนพฤษภาปีหน้าเพราะฉะนั้นก็แค่ระวังในปี2567นะคะก็ขอให้คุณธนูโชคดีมีชัยในปีนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะจัดอันดับ3ราศียอดยุ่งในปีนี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงปี2517หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ